มาช่วยมาร่วมกันดูด้วยเหมือนเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นนะครับผมอย่างการทำประกันชีวิตนี่ถือว่าเป็นการออมเงินอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าชื่อมันจะบอกว่าประกันชีวิตแต่หลายคนยังไม่รู้ว่ามันคือการออมเงินชนิดหนึ่งนะครับผมดีมากๆดีมากค่ะแฟนพันธุ์แท้นะคะสุดยอดมากๆแล้วพี่บอยค่ะให้ความสำคัญยังไงกับการประกันชีวิตบ้างสำคัญมากนะครับประกันชีวิตนี่สำคัญกับทุกคนอย่างผมเองนี่ทำประกันไว้หลายรูปแบบเลยนะครับผมมีทั้งประกันสุขภาพนะฮะประกันอุบัติเหตุประกันแบบออมทรัพย์นะครับผมหลายอย่างมากๆมันสำคัญอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าประกันชีวิตนี่หลายๆคนจะน้องๆหลายๆคนนี่อาจจะเป็นวัยที่แบบว่าเริ่มที่จะต้องมาเรียนรู้อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับผมประกันชีวิตมันก็เหมือนการเอาเงินก้อนนึงเนี่ยไปออมเงินนะครับผมโดยที่เราจะแบ่งครึ่งนึงไปเป็นทุนประกันชีวิตเผื่อถ้าวันนึงเกิดเหตุอะไรก็ตามนะครับผมส่วนอีกครึ่งนึงเอาไปออมเพราะฉะนั้นแน่นอนพอหลังจากเราจ่ายเบี้ยประกันครบปุ๊บเราก็ได้เงินกลับคืนมาด้วยโอ้ยมันเจ๋งมากนะคะสำหรับคนไม่มีเงินนะครับผมมีทั้งของผมแท้ๆนะครับผมมีแท้ๆที่มีแบบว่าของผมแบบช่วงคราวตอนนี้นะครับผมได้ไหมฮะได้ไหมฮะเอาไปว่ารวมๆกันไปรักกันรักกันนะฮะก็หมายถึงถามว่าอะไรนะฮะถามว่าแบบแฟนคลับเนี่ยจะเหมาะกับแบบแผนประกันแบบให้คุณบอยเลือกอ่ะแฟนคลับเหมาะกับแบบไหนใช่ไหมก็เอาแบบพื้นฐานก่อนเลยที่ทุกคนควรจะมี2อย่างผมให้2อย่างนะฮะก็คือแบบประกันสุขภาพเพราะแน่นอนไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องเคยไม่สบายนะฮะต้องเคยเจ็บป่วยอันนี้ก็เป็นหลักประกันที่ถ้าเกิดว่าเราต้องไปมีค่ารักษารักษาอะไรก็มีคนจ่ายให้นะครับอีกแบบนึงก็คือประกันอุบัติเหตุเพราะว่าบางทีวิ่งตามควรมีอะมีวิ่งตามขาขวัญกันเอ๊ะคนก็เลยต้องมีประกันนะฮะแต่ทำไมเราเนี่ยไม่ทำประกันให้ตัวเราเองนะครับผมมาทำประกันให้ตัวเราเองเผื่อถ้าวันหนึ่งเราเกิดง่ายๆบาดเจ็บอะไรขึ้นมาโดนเฉี่ยวชนเราก็มีคนที่คอยดูแลค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้คอยคุ้มครองเราอยู่ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยอยากทำประกันกันเลยเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่บอยจะมาแจกของรางวัลต่อเลยได้เลยมาเลยค่ะขอเชิญมีของรางวัลทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราแจกตอนนี้เหลือ3แล้วเพราะเมื่อกี้พี่บอยแจกไปแล้ว2ถามคำถามแล้วแจกเลยนะคะถามคำถามแล้วแจกเลยคำถามถามว่าคุณบอยใส่เสื้อสีอะไรน้องเสื้อส้มมาเลยมาเลยมาเลยนะคนนี้นะฮะคนนี้เลยค่ะน่ามาโอเคเชิญเลยฮะฝืนฝืนนิดนึงอ๋อยังไงไม่อ๋อเดี๋ยวผมไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือแฟนคลับพี่บอยตัวจริงโอ้ยครับผมวันนี้ผมใส่เสื้อสีอะไรฮะสีแดงนะครับผมคำถามยากไหมคำถามยากไหมอ่ะคำถามยากทำประกันชีวิตได้ยังครับทำแล้วทำแล้วนะฮะอย่าลืมมาทำเอนะครับผมโอเคพอเสร็จประเมินได้ค่ะคำถามที่2คำถามก็ยากแบบนี้แหละนะคะคำถามถามว่าคุณบอยปกรณ์มีแม่กี่คนนะคุณน้องขึ้นมาอ้าวคำถามยากยากเป็นคำถามที่เดี๋ยวเป็นไงเอางี้อันนี้คนที่เขารักคนที่เขารักน้องรู้ได้ไงว่าเขามีแม่คนเดียวฮะมีคนเดียวอยู่แล้วโอเคขอบคุณนะครับปรบมือเดี๋ยวก่อนนะข้อหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวให้ผมจิ้มมั่งให้ผมจิ้มมั่งคำถามนะครับคำถามให้คุณบอยถามดีกว่าให้ผมถามเหรอให้บอยก่อนเอาแบบยำถามยั่วยั่วเฮ้ยคำถามอะไรเดี๋ยวไม่ใช่ง่ายมากทำไมครับเราถึงควรจะทำประกันชีวิตครับผมคุณมาคุณมาคุณมาเนี่ยฮะใจเย็นฮะใจเย็นเฮียใจเย็นคนนี้น่ากลัวมากมาเลยค่ะทำไมถึงต้องทำมาเลยแล้วก็บอกเลยระหว่างที่น้องเขาเดินขึ้นมาเดี๋ยวนี้ประกันชีวิตก็มีมากมายหลายรูปแบบนะเยอะมากตอนนี้ AA นะฮะก็มีประกันที่เรียกว่า Unit Link หรือประกันที่เรียกว่าประกันชีวิตควบการลงทุนซึ่งเป็นประกันชีวิตที่คุณเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทุนประกันมากขึ้นน้อยลงตามใจคุณเมื่อไหร่ก็ได้อ้าวนี่ฮะสุดยอดเมื่อกี้พี่บอยถามว่าตอบกู้หน้าหน่อยนะเราเนี่ยทำไมครับเราถึงต้องทำประกันชีวิตครับก็
ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินค่ะเพราะว่าเวลาเราไม่สบายอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะเราก็ใจเย็นใจเย็นตอนนี้ตอนนี้คุณเป็นโรคใจสั่นแน่เลยเพราะกำลังไหลไปเรื่อยๆค่ะเวลาเราไม่สบายแล้วก็เหมือนเราไม่มีเงินหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะประกันชีวิตก็จะช่วยเราได้ค่ะแล้วอาจจะช่วยในการซัพพอร์ตเราได้ค่ะในหลายเรื่องทั้งประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันสุขภาพในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินค่ะอ๋อไม่ต้องใช้เงินเองของเองตัวดีมากเลยเลือกถูกคนจริงๆเลือกถูกคนจริงๆดีด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะไปนะให้พี่บอยฝากผลงานนิดนึงติดตามได้ที่ไหนนะคะใครที่แบบว่ากำลังติดตามพี่บอยอยู่ฝากติดตามได้ที่ไหนบ้างคะพี่บอยครับผมก็ติดตามผลงานของผมใช่ไหมก็ทั่วๆไปๆนะครับผมนะฮะก็สำหรับแฟนคลับผมก็อย่าลืมไปเจอผมได้นะฮะตามงานต่างๆนะครับผมแล้วก็ใน Instagram อะไรอย่างงี้นะฮะส่วนน้องๆนะครับผมก็ลองเปลี่ยนจาก Twitter มาเล่นใน Instagram บ้างนะครับผมล้อเล่นนะฮะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่มาร่วมสนุกมาร่วมร้องเพลงมาร่วมเอนจอยกันนะครับผมขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆจริงทุกคนเลยครับก็ยังไงอย่าลืมนะฮะทำประกันนะครับผมต้องมาทำกับ AA เท่านั้นครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้พี่พานุกรด้วยนะคะขอเสียง